ที่รักอยู่กับใครเนี่ยเหงาไหมไม่เหงาเขาแวะไปหาเธอที่บ้านแต่ไม่เจอเขาไม่อยู่ที่บ้านแล้วเธอไปไหนดับรถก่อนไหมเขาดับให้โคตรเหงาเลยทุกอย่างแม่งเปลี่ยนไปโคตรเร็วถึงจะไปทำหน้าที่ไกลแค่ไหนความรู้สึกมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่ได้พูดหรอกว่ารักมากขนาดไหนแต่เวลาจะไปไหนทำอะไรก็นึกถึงอยู่ตลอดแม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะรู้ไหมอยากมีความรักเหมือนคนอื่นเขานะที่เขาอยู่ติดกับแฟนตลอดเวลาอยากให้เวลาคนที่เรารักมากๆแต่ก็ทำไม่ได้เวลาเห็นเขาอุ้มกันไปมาในเมืองอะเวลาเห็นเขาไปไหนด้วยกันก็อยากเป็นอย่างเขาบ้างนะอยู่ด้วยกันทั้งวันพาทำนู่นทำนี่ด้วยกันทำตัวติงต้องตลกอยู่ด้วยกันตัดภาพมาที่ตัวเองดิต้องมูฟเมนต์อยู่ตลอดเวลาที่ตรงนี้มันโคตรมีความสุขเลยนะตอนนี้หนูก็ไม่รู้ว่ามายกกับปาเกนไปไหนหนูไม่มีโอกาสแม้จะได้กราบเท้าพ่อกับแม่ของแฟนเลยด้วยซ้ำก่อนเข้าเรือนหอถึงจะเพิ่งรู้จักกันแต่หนูก็รู้สึกได้นะว่าอบอุ่นซ่อนเขาไว้ในเพลงโปรดแต่ไม่เคยบอกเขาหรอกว่าซ่อนเขาเอาไว้ตรงนั้นมันก็ยังเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมรอนานไหมอ่ะไม่ค่ะว่าไงเป็นไงหรือเปล่าเปล่าเขาโอเคดีเธอสบายดีไหมอ่ะเขาสบายดีอยู่ในห้องลำบากไหมไม่งั้นก็ดีหรอแล้วทำไมถึงบินกลับมาเขาก็ต้องกลับมาหาเธอดิทำไมถามแบบนั้นน่ะก็เห็นเต้บอกว่าอาจจะไม่ได้มาแล้วทำไมเต้บอกแบบนั้นน่ะเขาก็ไม่รู้สำหรับเขาอะคำว่าจะไม่ได้เจอกันอีกอะมันเจ็บปวดมากเลยนะลูกบอกแบบนั้นหรอเขายังไม่ได้ย้ายเลยนะก่อนหน้านี้ก็เห็นเธอบอกว่ากำลังตัดสินใจแต่เต้มาบอกว่าอาจจะไม่ได้มาแล้วแล้วก็บอกลาเขาอ้าวหรออืมวันนั้นเองเขาก็รู้สึกเสียใจนิดๆนะว่าทำไมไปแล้วเธอถึงไม่มาลาเขาเลยเขาจะลาเธอได้ยังไงเธอเป็นสามีเขาเนาะก็มาบอกก่อนก็ได้เขาแค่ไปทำธุระเองก็เขาไม่รู้นี่เขายังไม่ได้บอกเธอเธอก็น่าจะรู้ว่าเขาติดธุระหรือเปล่าแล้วเต้ไปบอกเธอแบบนั้นอะเอาเป็นว่าเขาเข้าใจผิดไม่หรอกลูกไปบอกเธอแบบนั้นด้วยแหละขอโทษที่ไม่ได้บอกลูกนะไม่ต้องขอโทษเขาหรอกเขาเข้าใจก็ดีแล้วที่มันเป็นแบบเนี้ยเขารู้สึกใจหายมากเลยอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะเร็วขนาดเนี้ยเขาขอโทษอ่ะอืมไม่เป็นไรแค่เธอบินมาหาเขาวันเนี้ยเขาก็ดีใจแล้วขอบคุณนะขอบคุณทำไมก็เขาคิดถึงแล้วเขาก็ว่างแล้วเขาก็เลยมาหาเขาก็คิดถึงเธอมากๆด้วยก็นึกว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเขาจะทิ้งเธอไปไหนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเธอไม่ทิ้งเขาหรอกขอบคุณที่ทำให้เขารู้สึกว่าที่ตรงนี้มันยังไม่โดดเดี่ยวทำไมถึงพูดแบบนั้นเขาก็นึกว่าที่ตรงนี้มันจะกลายเป็นที่ล้างไปแล้วเธอเหงาเหรอไม่ได้เหงาหรอกแล้วเธอเป็นอะไรแค่รู้สึกเคว้งแต่ตอนนี้เขาเน่าแล้วอะรู้สึกหมิ่นด้วยพาไปอาบน้ำก่อนได้ไหมแล้วค่อยมาตรงนี้นี่ไงน้ำสะอาดบริสุทธิ์ถ้าจะอาบกับเขาไม่อาบตรงเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขานั่งดูเขาจะนั่งดูเขาอาบนะอืมแต่งงานกันแล้วนั่งดูไม่ได้หรอที่ลาเขาเน่าแล้วจริงๆนะไปเลยไปด้วยที่ลาขับไหมได้ใช้แฟนขับรถแบบเนียนๆคันนี้นะตลกปะตลกปะธุรกิจค้างยิ้มมุมปากก็ดีใจแล้วไม่เขาอ้าปากเลยเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ได้ยินหรออ้าปากเลยตลกจังเลยเธอดูเป็นคนจริงใจมากเลยเนาะจริงใจกับเธอไม่ได้เจอกันเป็นยังไงบ้างต้องหนึ่งวันเลยนะแป๊บนึงนะคะไปกันที่รักไปไหนไปที่เดิมเดี๋ยวที่รักอยากไปไหนแล้วทำไมจู่ๆถึงไปยืนอยู่ตรงนั้นเขาอยากอยู่ตรงนั้นที่รักอยู่กับใครเนี่ยเหงาไหมไม่เหงา
ขาแวะไปหาเธอที่บ้านแต่ไม่เจอเขาไม่อยู่ที่บ้านแล้วเธอไปไหนดับรถก่อนไหมเขาดับให้โอ้ยที่นะก็ดับรถให้นี่ไงที่นะทำอะไรเขาฮะทำพูดมาก็เขาก็ดับเครื่องให้นี่ไงเมื่อกี้เธอทำอะไรเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยพูดว่าจะให้ดับรถให้ก็ดับให้แล้วไงไม่พอใจอะไรอีกอ่ะที่รักครับงอนเอ้างอนเรื่องอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่ได้เจอหน้ากันมาตั้ง1วันจู่ๆจะมามอนมอนแบบนี้ได้มั้ยอ่ะเขามอนเธอมอนเขาเรื่องอะไรอ่ะมอนแล้วงั้นเขามอไม่เขามอนะไม่มอไม่เขามอนะมอใครก็มอเธอไงมอเขาล่วงดังแอบเป็นไรอ่ะก็เธอผลักเขาอ่ะไม่ได้ผลักเธอแล้วเธอทำอะไรก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นไงตัวสำรองกับตัวจริงอุ๊ยเดี๋ยวนี้พูดหนิงกับเขาแล้วเหรออะไรเดี๋ยวนี้พูดกับเขาแบบนี้แล้วเหรอเจ็บตรงไหนไหมครับให้เป่าให้ไหมมาคนเดียวเหรอเนอะมากับลูกไงเต้เหรออ๋อตัวเล็กขอฟังเสียงได้ไหมจะฟังเสียงลูกเออฟังแบบใกล้ๆเลยนะต้องนอนฟังหรือเปล่านั่งฟังแล้วจะรู้หรอแล้วจะได้ยินไหมก็บอกให้นอนฟังมันไม่ได้ยินแบบมันได้ยินแต่เสียงน้ำอะรู้ไม่ได้อยู่ในน้ำเอาก็บอกให้นอนฟังยังไงกันแน่เนี่ยขอฟังหน่อยเป็นพ่อเป็นบุญหูแล้วยังเป็นเพี้ยนอยู่เลยขอเป็นบุญหูหน่อยแล้วเธอก็ต้องนั่งฟังตัวเล็กร้องไงอะป้าป๋าอุ้ยพูดได้แล้วเหรอเก่งจังอะยังไม่ทันออกจากท้องแม่ก็พูดได้แล้วอะมีพรสวรรค์นะเนี่ยอีกทีดิป้าป๋าตะโกนได้ด้วยลูกเทพชัดวันนี้เขาไปกิ้งมาตั้ง3รอบเลยที่รักไม่รู้ว่าลูกเป็นไงบ้างไปไหนนะกิ้งกิ้งทำไมอ่ะก็มันกิ้งเองอ่ะบ้าปะเนี่ยเธอท้องอยู่นะลูกออกมาเป็นไงวะเนี่ยสรุปลูกเรานี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อฟิล์มชื่อฟิล์มพ่อชื่อรีซอนแม่ชื่อมิดไนท์ลูกชื่อฟิล์มชื่อเรา2พยางค์อ่ะตั้งชื่อลูก2พยางค์มั้ยไอ้ฟิล์ม2พยางค์ละแต่มี2คนนะไอ้เด็กเหี้ยฟิล์ม4พยางค์ของก็นี่ไง2คนพอดีเอางั้นได้เหรอก็คิดไม่ออกนี่ยังมีชื่ออยู่แล้วอ่ะพอแล้วนะที่รักแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวมันจะไกลกว่านี้มีให้เลือก2ชื่อถั่วแบบกับฟิล์มใครเป็นคนตั้งชื่อ2ชื่อเนี่ยชื่อฟิล์มพี่ชายเขาตั้งเอ้อเรายังไม่ได้ไปเจอพี่ชายเขาเลยจะไปตั้งแต่วันนั้นมันไปไม่ได้แล้ววันนี้ไปแล้วยังให้ไปวันนี้เหรอไม่หนูเขาแหกคุกมาหาเธอถ้ากลับไปที่เมืองนนท์เขาก็ติดคุกต่อเอ้าทำไมอ่ะแอบผู้คุมออกมาจะมาหาเขาได้เมื่อยามที่เธอติดคุกไม่ใช่เขาคิดถึงเธอเขาเลยแหกคุกออกมาไงกินอะไรมาอย่างเนี่ยปล่อยให้ตัวเองหิวแล้วก็จะมากินเธอทีเดียวบอกอะไรไม่กินข้าวจะกินเธอไม่เอาแหกให้เข้ามาทำไมตั้งเยอะของเขาไปเธอถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆแล้วกันที่เขาสาดตื่นมาตั้งแต่ตีห้าเพื่อเข้าน้ำแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาอีกทีหนึ่งเจ็ดโมงเช้าพอกินข้าวเช้าเสร็จปุ๊บดูทีวงทีวีแต่ดูดิสนีย์ตอนเช้าพอใช่ดิสนีย์ขับอะก็นั่นแหละถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆแล้วกันแล้วเธอไปเอาข้ามาจากไหนสรุปก็อย่างที่พูดไปแหละตื่นมาตั้งแต่ตีห้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วสั่งข้าวให้เธอไงใจดีซะด้วยซื้อกินก็สะดวกดีนะใช่ซื้อกินแล้วก็จบฮะฮะยังไงนะก็ซื้อกินก็ไม่ได้ขอเขากินไงเราก็ไม่จำเป็นต้องทำความรู้จักกับเขาเยอะไงก็จริงทีละเข้าใจว่าอะไรก็เข้าใจแบบเดียวกันกับที่เธอคิดนั่นแหละเธอเหนื่อยมากไหมไม่เลยเธอเหงาหรือเปล่าไม่เหงาถามทำไมอ่ะถามยังไงเขาจะเป็นอะไรไม่เข้มแข็งกว่าที่เธอคิดนะรู้ไหมหรออืมเขาผ่านอะไรมาเยอะหมายถึงอย่างเมื่อกี้เขาเพิ่งผ่านกาลาดมาเองผ่านร้านทำผมมาด้วยนุ๊กกว่าจะมาถึงตรงเนี้ยผ่านมาหลายอย่างเลยความตายก็ผ่านมาแล้วสิยังไม่เคยอันนั้นอยากลองดูสักทีหนึ่งไหมทำไมอ่ะแต่ไม่ดีกว่าเดี๋ยวรู้ไหมพ่อไม่พ่อไม่เป็นไรหรอกมั้งทำไมเดี๋ยวก็หาพ่อใหม่ได้ไม่พูดแบบนั้นนะเธออยากให้เขามีพ่อใหม่ให้ลูกขนาดนั้นเลยหรอไม่เอาไม่เอาก็เธอพูดขึ้นมาเองอ่ะขอโทษได้ไหมนะโอ้ไม่รู้นี่เธอไม่รู้อะไรเธอไม่รู้เลยเธอพูดแบบนั้นอ่ะคลายลิ้นก่อนก็เธอพูดแบบนั้นนะเขาจะไปรู้ไหมเล่าเธอพูดขึ้นมาก็เธอบอกว่าเธอก็เธอพูดขึ้นมาเองอ่ะที่รักก็เหมือนเธอจะทำอะไรเขาอ่ะผ่านความตายอยากลองไหมเล่าอ้าวก็เธอกวนประสาทเขาทำไมเหมือนจะทำอะไรเหมือนเธอจะแทงเขาอ่ะทิ้งเขาไปแถมยังจะมาทำร้ายเขาอีกทำร้ายจิตใจกันมากพอไหมขอโทษให้อภัย 50% อีก 50% อีก 50% ดูก่อนแล้วกันดูอะไร
ขอดูก่อนดูอะไรก็ขอดูก่อนเธอจะดูอะไรล่ะไม่ได้ดูอะไรก็ขอดูก่อนเธอจะดูอะไรพูดเองนะพูดแล้วขอดูรถก่อนไงอืมก็ดูสิหันหลังไปดูเชลแมปดูแล้วเรียบร้อยให้อภัยอีก 50% 100% โอเคหายแล้วใช่ไหมหายแล้วครับเขาจะอ้วกทำไมอ่ะไม่รู้อยู่ๆก็จะอ้วกเธอไหวไหมน่ะไปหาหมอไหมไม่รู้เขาเหมือนได้กินอะไรสักอย่างกินจะอ้วกอ่ะกินอะไรไม่รู้ฮะจะอ้วกอ่ะไม่เห็นได้กินอะไรเลยใช่ขี้น้ำอาบน้ำยังอาบแล้วไม่ได้กินอีกเหรออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมันเหม็นน่ะเห็นแล้วไปอาบในนั้นเลยเหรอกินเต่าไม่ใช่เรื่องตลกกินแล้วนี่ขึ้นยังอ่ะกินเต่าไม่ใช่เรื่องตลกนะเห็นแล้วทำอะไรผิดแต่เขาก็อาบน้ำทุกวันนะก็กินเต่าไงเธอเอาเต่าออกไปเก็บก่อนได้ไหมเขาน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยหรอไม่ได้น่ารังเกียจสักหน่อยเขามันคืออาการอะไรอ่ะแพ้กินเต่าเหรอเพิ่งจะได้เคยยินเพิ่งจะเคยได้ยินยังคำไม่ถูกโทษทีไปหาหมอไหมเนี่ยแม่รู้อ่ะวันนี้เขาโดนเยอะเลยอ่ะเขากิ้งกิ้งความรถชนมากอะไรบ้างก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยไม่รู้ลูกยังอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ลูกปิวไปแล้วหรอหลุดไปแล้วละมั้งน่าจะลงห่วงไปแล้วว่าที่แล้วน่าจะลงวงโคจรไปแล้วอ่ะอะไรอ่ะหลุดวงโคจรไม่ใช่ลูกนั่นแหละน่าจะเธออ่ะอะไรเจ็บไหมเออแล้วนะฮัลโหลว่าสนอใช่ปะตอนไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวตามไปถ้าไปสนอได้ไหมอ่ะไปทำอะไรไปแจ้งความเรื่องหัวใจหายอยู่ที่ใครกันนะใครขโมยไปกันเถอะThank you.